สำหรับการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2512ในปีนี้นะคะกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับ17องค์กรจัดงานวันแรงงานแห่งชาติขึ้นซึ่งถือว่านะคะบรรยากาศในช่วงเช้าก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพี่น้องแรงงานนั้นเดินทางมาร่วมแสดงพลังกันเป็นจำนวนมากขณะที่นะคะในส่วนของพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีสงฆ์ค่ะสำหรับบรรยากาศนะคะการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2512ในช่วงเช้าที่อาคารสโมสรกองทัพบกถนนวิภาวดีในช่วงเช้าพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2512และในเวลานะคะ 8:30 นาทีค่ะก็จะมีการเคลื่อนริ้วขบวนเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยาวรังกูลริ้วขบวนของกระทรวงแรงงานและริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานรวมทั้งหมด17องค์กรนะคะจากบริเวณหน้าสนามกีฬากองทัพบกโดยจะเคลื่อนไปยังอาคารกีฬาเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครดินแดงและในเวลานะคะ 11:00 นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี2512พร้อมกับกล่าวปราศัยและพบปะผู้ใช้แรงงานรวมถึงรับข้อเรียกร้องในวันแรงงานแห่งชาติปีนี้นะคะทั้งนี้สำหรับความขวัญแรงงานแห่งชาติปี2512คือแรงงานก้าวหน้าเศรษฐกิจก้าวไกลเทิดไท้องค์ราชันค่ะส่วนข้อเรียกร้องที่ทางนะคะแรงงานได้มีการเรียกร้องนะคะรวมถึงลูกจ้างและก็สหพันธ์แรงงานวิสาหกิจแห่งประเทศไทยรวมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบนะคะจะยื่นข้อเสนอนะคะก็จะประกอบด้วยด้านประกันสังคมการปรับฐานเงินเดือนบำนาญซึ่งจะเริ่มต้นที่ 5,000 บาทให้ความคุ้มครองลูกจ้างซับคอนแทคลูกจ้างเหมาโดยให้นายจ้างปฏิบัติตามมาตรา 11/1 นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้นค่ะแล้วก็ในปีนี้นะคะจากการสังเกตนะคะผู้นำแรงงานและพี่น้องแรงงานนั้นได้เดินทางมาร่วมงานวันแรงงานแห่งชาตินะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการแสดงพลังนะคะร่วมกันรวมถึงนะคะได้มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อภาครัฐด้วยขณะที่ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองนะคะในปีที่ผ่านมาก็ได้มีการนะคะดำเนินการในส่วนข้อเรียกร้องของนะคะผู้ใช้แรงงานไปหลายข้อซึ่งถือว่านะคะบางข้อนั้นก็ประสบความสำเร็จนะคะในส่วนของบางข้อนั้นนะคะก็ยังเร่งดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ค่ะค่ะนะคะสำหรับบรรยากาศขณะนี้นะคะในส่วนของผู้ใช้แรงงานเองนะคะก็เตรียมที่จะตั้งริ้วขบวนนะคะเพื่อที่จะเคลื่อนไปยังนะคะศูนย์นะคะเยาวชนกรุงเทพมหานครนะคะอาคารกีฬาเวท2นะคะเพื่อที่จะไปรวมนะคะกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานนะคะอีกกลุ่มนึงที่ได้นะคะจัดงานเพื่อที่จะเตรียมต้อนรับนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในการเป็นประธานในครั้งนี้ค่ะ